มาดูภาพนาทีระทึกนะคะมีรถกระบะคันหนึ่งเสียหลักเพราะรถเนี่ยไปตกหลุมปรากฏว่าหมุนคว้างไปเกือบจะชนร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วสุดท้ายพุ่งไปชนต้นไม้รถพังยับเยินค่ะนี่เป็นภาพวงจรปิดนะคะนาทีที่รถกระบะโตโยต้าสีขาวเนี่ยค่ะเสียหลักพุ่งมาแฉลบร้านก๋วยเตี๋ยวนะแล้วเฉียดเจ้าของร้านไปนิดเดียวทำให้เจ้าของร้านเนี่ยรอดชีวิตไปได้แบบบุดหวิดเลยนะคะจากนั้นก็พุ่งเข้าชนต้นไม้ข้างร้านนะคะสภาพรถนี่คุณผู้ชมดูค่ะพังเสียหายหมดเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง 5:00 น.วันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาบนถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพก่อนจะถึงฟาร์มโชคชัยในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะนายธันมาธรทำขุนทศอายุ49ปีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นอาสาตำรวจทางหลวงนครราชสีมาบอกว่ากำลังเตรียมของจะเปิดร้านอยู่พอดีเลยนะคะเช็ดโต๊ะอยู่เอ๊ะได้ยินเสียงยางล้อเสียดสีกับถนนเหมือนเบรกมาค่ะเงยมาดูโอ้โหรถกระบะหมุนคว้างพุ่งเข้ามาแล้วสัญชาตญาณรีบตะโกนบอกภรรยากระโดดหลบก่อนจึงรอดตายมาได้นะคะยังดีไม่มีใครเจ็บหรือเสียชีวิตมีเพียงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็รถกระบะกู้ภัยที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกับรถกระบะของผู้ก่อเหตุค่ะโดดหลบก่อนนะช่วงที่เราเช็ดโต๊ะร้านใกล้จะสมบูรณ์แล้วแหละกำลังจะเปิดน้ำก็เดือดละช่วงเราเช็ดโต๊ะเนี่ยเราได้ยินเสียงยางร้องรถเสียหลักมาด้วยสัญชาตญาณของเราเป็นอาสาตำรวจทางหลวงกู้ภัยเนาะเราก็หันไปมองก็หันไปมองเสร็จรถมันตีโค้งมาแล้วตีโค้งไม่มีเบรกเลยนะครับออกมาเนี่ยเราก็สังเกตว่าเขาจะซ้ายหรือขวาปรากฏว่าเขามาตรงที่โต๊ะที่เรายืนเช็ดอยู่เราก็เลยโดดหลบไปอีกฝั่งนึงแล้วเราก็ตะโกนบอกพันยาเราว่าม็อกเตอร์ระวังแต่ซึ่งเราก็ไม่มีมันเป็นเปรี้ยววินาทีซึ่งเราไม่สามารถหันไปมองใครได้เลยเจ้าตัวฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนขับรถด้วยความไม่ประมาทถ้าไม่ชำนาญเส้นทางเนี่ยอย่าขับเร็วนะคะและถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินต้องมีสติไว้เสมอนะแล้วฝากว่าถ้าบอกว่าต้นเหตุเนี่ยเกิดจากหลุมบนถนนเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งไปซ่อมด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวคนจะเดินทางกันเยอะนะเส้นมิตรภาพเนี่ยอันตรายมากนะคะครับ